clouds pass, the skies are clear. ต่อไปนะครับคือทฤษฎีเราได้ว่ากี่ทฤษฎีแล้วนะ1 2 3 4ไปแล้วใช่มั้ย5ไปแล้วเรามาพูดที่6ครับอันนี้ก็พูดไปแล้วล็อก A ฐาน B เราอาจจะเขียนใหม่เป็นล็อก A หารด้วยล็อก B ได้ล็อก A ฐาน B เนี่ยเราจะเขียนใหม่ว่าเป็นล็อก A หารด้วยล็อก B ได้ครูเคยพิสูจน์ดูแล้วใช่ไหมลูกพิสูจน์ยังจดไว้ยังจดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าจะคิดทำให้คิดเร็วขึ้นเช่นล็อก8ฐาน2เนี่ยเฮ้ยอาจจะบอกว่า2ยกกำลังอะไรได้8ก็ได้คิดง่ายๆว่า2ยกกำลังได้8ยกกำลัง3เพราะคำตอบคือ3ล็อก8ทั้ง2คือ3ถูกไหมลูกเพราะ2ยก3ได้8แต่ถ้าครูเปลี่ยนใหม่ล็อก8ทั้ง2ครูเขียนใหม่เป็นล็อก8หารด้วยล็อก2โอเคไหมครับล็อก8หารด้วยล็อก2นะเขียนใหม่เป็นล็อก8หารด้วยล็อก2ถ้าครูเขียนแบบนี้หมายความว่าครูเปลี่ยนฐานจากเดิมฐาน B เนี่ยให้เป็นฐาน10นะครับแต่ฐาน10ครูไม่ได้เขียนให้ลูกคุณละไว้ในฐานที่เข้าใจว่านี่เป็นฐาน10ฐาน10แต่ล็อก8คืออะไรลูกล็อก8ก็คือล็อก2กำลัง3อันนี้ก็เป็นล็อก2นะมันล็อก2กำลัง3เนี่ยกับล็อก2เนี่ยครูเอา3ตัวมาข้างหน้ามันก็จะเหลือเท่าไหร่ลูก3ล็อก2หารด้วยล็อก2ล็อก2กับล็อก2ต่างกันได้ก็เหลือ3เรียนเชื่อมั้ยครับว่าค่าของล็อก2เนี่ยมันเป็นจำนวนอัตตกยะนาปริมาณอัตตกยะถามล็อก2มีค่าเท่าไหร่นักเรียนรู้ไว้ว่ามีค่าเท่าไหร่เราจะไม่รู้ตอนนี้นะจะไม่รู้ตอนนี้ถ้าครูใหญ่ดูล็อก2ธรรมดาเนี่ยลูกล็อก2นะลูกถ้าเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เราให้เท่ากับ x ถูกมั้ยลูกเพราะฉะนั้นตอนนี้ฐาน10ใช่มั้ยก็กลายเป็น2เท่ากับ10ยกกำลัง x จริงป่ะก็มาดูว่า10ยกกำลังอะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ2ซึ่งเราก็มองดูว่าถ้า10ยกกำลัง1มันได้10ใช่มั้ยลูก10ยกกำลัง0ได้เท่าไหร่ลูก0ได้1ใช่ลูกเพราะฉะนั้นค่าของมันก็คืออันนี้มันได้1ใช่ลูกทีนี้10ยกกำลัง1เพราะฉะนั้นตัวเนี้ย10เนี่ยต้องยกกำลังอะไรนะที่มากกว่า1แต่ว่าน้อยกว่า10ถูกไหมลูก10ยกกำลังอะไรที่ถ้ายกกำลัง1 2มันจะมีค่าประมาณ3กว่าเพราะรูทที่2ของ9มันคือ3ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นแต่ถ้ารูทที่2ของ10มันจะมี3กว่าเพราะตัวนี้มันเป็น1ส่วน2ก็ไม่ได้10ยก1 2ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีค่าประมาณนักคณิตศาสตร์ก็เปิดตารางดูคิดแล้วก็สร้างเป็นตารางขึ้นมาให้เราดูว่ามันค่าประมาณเท่าไหร่ครับก็คือเราไม่รู้ว่าค่าเท่าไหร่นะลูกไม่รู้ว่าค่าเท่าไหร่นะแต่อย่างน้อยค่าของเราก็ไม่เกินเท่าไหร่ลูกไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกิน1จริงป่ะค่า2เนี่ยตัวเนี้ย10กําลังอะไรเอ่ยเท่ากับ2เนี่ย x ตัวเนี้ยต้องไม่เกิน1เพราะถ้า10กำลัง1เป็น10แล้วใช่แต่ก็ต้องมากกว่า0ใช่ไหมเพราะ10กำลัง0มีค่าเป็น1
พันเอ็กของเราที่ได้เนี่ยคงต้องอยู่ระหว่าง0กับ1แน่ๆแต่ไม่รู้อะไรโอเคครับเมื่อไม่รู้อะไรเราก็สามารถจะรู้ได้โดยอาศัยตารางเปิดตารางดูนะครับเรามาเปิดตารางกันซิลูกฝึกดูตารางที่เปิดยังไงนะเรียนดูด้านหลังลูกด้านหลังนะด้านหลังนี้จะมีตารางของตรีโกณกับตารางของล็อกโอเคนะครับมาดูนี้นะตารางล็อกเรียนเปิดดูในภาพผนวกนะหน้าอะไรลูก25ประมาณ258 259ดูให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงล็อก1นะครับล็อก1หมายว่า n เป็น1ถ้าพูดล็อก1มีค่าเท่าไหร่ผมบอกว่าล็อก1ก็ 1.00 มาดูช่องนี้คำตอบก็คือ0ให้ลูกเห็นไหมเห็นไหมครับพออยากทราบล็อก2เท่าไหร่ก็มาดู n เป็น2ก็ได้ 2.00 ตัวนี้จะกลายเป็น0เป็น3010โอเคไหมครับไอ้3010นี่คืออะไร3010เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อ่านว่า3010นะครับแต่มันอ่านว่าล็อก2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.3010 ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าอยู่ข้างหลังจุดที่ยมทำไมเขาไม่พิมพ์จุดไว้เราถ้านักเรียนพิมพ์จุดเยอะๆมันก็เปลืองหมึกถูกไหมลูกก็ละไว้ฐานที่เข้าใจว่าอ้อตรงนี้มันจะเป็นจุด3010โอเคไหมครับผมเข้าใจอย่างเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดว่าล็อก20มีค่าเท่าไหร่เราก็จะหาไม่เจอในนี้เหมือนกันนะครับเรียนดูล็อก20มีไหม n เป็น20ดูสิลูก n 20มีไหมดูสิไม่มีมีได้แค่ n เท่ากับ 9.9 นั่นเองทำไมเขาไม่มีล็อก20ทำไมมีแค่ 9.9 นะครับเพราะว่าล็อก20นี่ครูอาจจะเขียนใหม่ว่าเป็นล็อก10คูณ2ใช่ไหมครับถือว่าล็อก10คูณ2แต่ล็อก10คือได้เป็นล็อก10บวกอะไรลูกบวกล็อก2เห็นไหมเขาใช้ประโยชน์ตรงนี้ว่าล็อก20ก็คือล็อก10คูณ2มันล็อก10คูณ2ก็คือล็อก10บวกล็อก2แต่ล็อก10เนี่ยเรารู้ว่ามีค่าเป็น1ใช่มั้ยลูกเรารู้มีค่าเป็น1โดยไม่ต้องใช้เปิดตารางแล้วก็บวกกับล็อก2จะเปิดตารางได้ 0.3010 คำตอบก็คือ 1.3010 สังเกตได้ง่ายๆว่าถ้าล็อก10เนี่ยคืออะไรลูกคือ1ถูกมั้ยลูกทันมั้ยครับล็อก10คือ1ล็อกร้อยคือเท่าไหร่ล็อกร้อยล็อกร้อยเท่าไหร่ลูกก็สิบยกสองที่เท่าไหร่ล่ะล็อกร้อยคืออะไรลูกฮะล็อกร้อยล็อกสิบบวกล็อกสิบก็คือล็อกสิบก็คือเท่าไหร่ล่ะหนึ่งบวกหนึ่งเท่าไหร่สองเพราะฉะนั้นล็อกร้อยก็คือ
2ใช่ไหมลูกหรือเขียนง่ายๆล็อก100คือล็อกคิดไว้ไว้คือล็อก10กําลัง2ให้ลูกถูกมั้ยล็อก10กําลัง2แต่ล็อก10กําลัง2ปั๊บ10กําลัง2ก็กลายเป็น2ล็อกอะไรลูก2ล็อก10แต่ล็อก10มีค่าเป็นเท่าไหร่1ใช่มั้ยคําตอบคือ2เพราะล็อก100ก็คือ2เดียวล็อก1000คือ3ล็อก10000คือ4ครับเพราะฉะนั้นอยากทราบล็อก200ครูเขียนใหม่ว่าล็อก200เท่าไหร่ล็อก200ก็คือล็อกหนูไม่เขียนหนูไม่รู้จักล็อก20ลูกหนูรู้จัก2คูณกับ10กําลัง2ถูกมั้ยลูกแต่ครูได้เท่าไหร่ลูกล็อก2คูณ10กําลัง2ก็คือล็อก2บวกกับล็อก10กําลัง2ใช่ป่ะแต่ล็อก2คือเปิดตารางได้ 0.3010 ล็อก10กําลัง2ก็หาค่าได้คืออะไรลูก2คำตอบก็คือ 2.3010 นะผลค่าล็อกที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นจํานวนเต็มกับส่วนที่เป็นจุดนิยมส่วนที่เป็นจํานวนเต็มเนี่ยเราจะหาเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาตารางโอเคมั้ยครับแต่ส่วนที่เป็นจุดนิยมตัวนี้จะหาไม่ได้ต้องพึ่งพาตารางเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราจะเรียกว่ามันว่าเป็นตัวบ่งบอกเรียกว่า characteristic ส่วนตัวหลังนี่เป็นจุดนิยมเราจะเรียกว่า mandisa ให้เรียนก็จำค่าล็อกไว้ว่าล็อกเนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นอะไรลูก characteristic กับส่วนที่เป็น mandisa mandisa นี่คือส่วนที่เป็นจุดนิยม characteristic คือส่วนที่เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มนั้นจะประกอบด้วยเลข0ก็ได้พวกตัวจำนวนเต็มบวกก็ได้หรือจำนวนเต็มลบก็ได้นะครับครูยังไม่เคยเจอจำนวนเต็มลบเลยใช่ไหมลูกยังไม่เคยเจอใช่ไหมที่ล็อกมันเป็นจำนวนเต็มลบออกมาเช่นล็อกของ10ยกกำลังลบ1อะลูกล็อกของ10ยกกำลังลบ1ได้เท่าไหร่ครับฮะล็อกของ10กำลังลบ1ได้เท่าไหร่มัน1ส่วนทำไมล่ะก็ตัวนี้ก็โดดมาหน้าได้เลยเพราะมันกำลังใช่ล่ะก็ลบล็อก10แต่ล็อก10มีค่าเป็น1ใช่ไหมมันก็ตอบว่าลบ1ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นล็อกของ10กำลังลบ1ก็คือลบ1มันล็อกของ10กำลังลบ2ก็คืออะไรลบ2ทันไหมครับอันนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับเลข2ค่าของแมนดิซ่าก็คงเหมือนเดิมแต่ค่าคาริติกจะเปลี่ยนแปลงไปพอเข้าใจยังเพราะค่า n นั้นนะมันจะมีค่าตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะตั้งแต่1ไปถึง 9.9 นะ 9.9 ทำไมเป็นไปตั้งแต่1ถึง 9.9 เพราะว่าเวลาเราเขียนแบบสัญญากรเราไม่เขียนว่าอะไรนะลูกเช่นว่า13.12 เราเรียนเขียนเป็นรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ที่เขียนไงลูกเขียนเป็นไหมไม่เป็นก็เขียนในรูป10ยกกำลังอะไรไงอันนี้ครูเขียนใหม่ว่า 1.312 คูณด้วย10ใช่ไหมลูกอันนี้ก็คือถ้าตรงนี้มีค่าอยู่ระหว่าง0กับ10ใช่ลูกตัวนี้เป็น10ยกกำลังอะไรอันนี้10ยกกำลัง1ใช่ลูกอันนี้ก็เขียน 13.12 ในรูปของ 1.312 คูณด้วย10กำลัง1ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะ 1.312 ล่ะเขียนใหม่ได้เป็นเท่าไหร่ลูกฮะถ้าค่านี้ก็คือ
1.312 คูณด้วย10กำลัง0ใช่ป่ะเพราะตัวนี้มันอยู่ระหว่างอยู่ระหว่าง1กับ9แล้วเนี่ยหรือระหว่าง0กับ9แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้า10เมื่อไหร่แล้วก็มันจะต้องขยับตัวนี้อ้าวจุด1312เท่ากับเท่าไหร่ลูกอย่างนี้ต้องเปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นจุด1312คูณด้วยอยากจะให้เลื่อนไปทางขวาทำไงลูกทำไมต้องอยากให้เลื่อนไปทางขวาก็คือก็คูณด้วย10หารด้วย10ใช่ไหมลูกข้างบนก็จะเลื่อนไปทางขวาได้ก็เป็น 1.312 คูณด้วย10เฉยๆแต่ว่าพอมี10คูณมันเลื่อนแล้วแต่10ยุ้งล่างก็ขึ้นไปข้างบนก็เป็น10กำลังลบ1ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ 1.312 คูณด้วย10ยกกำลังลบ1ใช่ป่ะเรียนไปแล้วในม2มั้งนะสัญญากรวิทยาศาสตร์อ้าวโอเคถ้าเลื่อนไปเป็นเดี๋ยวต้องฝึกเลื่อนให้ได้นะครับเดี๋ยวต้องฝึกเลื่อนให้ได้เขียนรูปของ10ยกกำลังอะไรทำนองนั้นนะเราเรียนดูตัวอย่างในหน้า4ลูกในหน้า42ตัวอย่างที่4บอกให้ล็อก2เนี่ยมีค่าประมาณ 0.3010 นะครับแล้วก็ให้หาค่าของอะไรลูกล็อก 3.2 อันนี้ครูไม่ได้เขียนฐานใช่ไหมลูกแสดงว่าฐานอะไรลูกฐาน10ทำไมคิดเขียนเป็นค่าประมาณเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่าตรงๆของมันนะล็อก2นี่เป็นจำนวนอัตตกยะทำไมเขียนเป็นจุดนิยมมันต้องเป็นนิยมไม่รู้จบแบบไม่ซ้ำแต่เราเขียนแบบนี้เพียงค่าประมาณเมื่อเขาบอกว่าเรารู้ค่าของล็อก2แล้วนะครับเราอยากจะหาว่าล็อก 3.2 มีค่าเท่าไหร่เราจะทำไงดีถึงจะได้เปลี่ยนสภาพของล็อก 3.2 นี้ให้เป็นเลข2ให้ได้คือเราเขียนหมายว่าล็อก 3.2 เนี่ยก็คือล็อก 3.2 นั่นเองแต่หารด้วย10ถูกไหมลูกทำไมจึงเขียนใหม่ว่าเป็น 3.2 แล้วคือ 3.2 หารด้วย10เพราะ 3.2 เรารู้ว่ามันคือ2กำลัง5ใช่ไหมลูกทำไมเรารู้เพราะว่า 3.2 เนี่ยมันคือ2กำลัง5เห็นเรารู้เพราะเราทำบ่อยๆเข้าเรารู้ใช่ไหมลูกสาย2คือเลข2กำลัง5หรือถ้าไม่รู้ก็ทำไงลูกสาย2ไม่รู้ว่าเป็นเลข2กำลัง5ทำไงก็เขียนเอา2ไปหารก่อนนี่ลูกใช่ไหมหารสาย2ก็คือเขียนสาย2ในรูปของ2กำลังอะไรทำไมเราต้องการเลข2เพราะว่าโจทย์ให้ล็อก2มาโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าล็อก 3.2 เนี่ยก็คือ32หารด้วย10นะแล้วก็เขียนต่อว่าล็อก 3.2 คือล็อก 3.2 ลบด้วยล็อก 10ถูกไหมลูก
ถูกไหมถูกนะเสร็จแล้วสาย2คือล็อก2กำลังอะไรลูก2กำลัง5ลบด้วย1พอล็อก10คือ1ถูกไหมลูกแต่ห้ามเอา2กำลัง5มาลบกับ1นะครับเขาแยกคนละพวกกันอันนี้5ย้ายมาข้างหน้าก็เป็น5ล็อก2แต่ล็อก2มีค่าประมาณเท่าไหร่ก็แทนค่าตามที่เขาให้เรามาโอเคไหมครับก็ได้เท่าไหร่นะก็5คูณธรรมดา50ได้0 55ได้5 50ได้0 5 55ลบเส้น1เห็นลูกทางการลบเส้น1เนี่ย1จนเต็มอันนี้ลบเส้น1ผลสุดท้ายก็คือได้.5050 โอเคไหมครับ